สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาต่อจากคลิปวิดีโอที่สอนวิธีถักดอกไฮเดรนเจียนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะถักใบของดอกไฮเดรนเจียเนาะลักษณะอย่างนี้นะคะไหมพรมที่ใช้ปุ๊กใช้เป็นไหมพรมสีพายสีเขียวนะคะสีเขียวอ่อนนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นสีเขียวที่เข้มกว่านี้ก็ได้เนาะเข็มเบอร์ 1.5 มม. กันไกลลวดนะคะพวกจะใช้เป็นลวดเบอร์ 0.5 มม. นี่นะคะเราจะเริ่มจากถักโซ่20นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด12 13 14 15 16 17 18 19 20นะคะประกบ20ให้เราถัก X นะคะ2หลัก1 2แล้วก็ถัก T นะคะ2หลัก1 2ตามด้วยถัก F นะคะ2หลัก1 2หลักต่อมานะคะให้เราถักพอ2คอนะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันพอ2คอพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะแล้วก็ถักอีกครั้งหนึ่งในหลักเดิมนะคะแล้วก็ถักพอ2คอ2หลักนะคะหนึ่งแล้วนะคะสองแล้วก็ถักพอ2คอนะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะแล้วตามด้วยถักพอ2คอนะคะ2ครั้งสองครั้งก็คือ2หลักนะคะไม่ใช่2หลักสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะ1 2หลักต่อมานะคะให้เราถัก F นะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันหนึ่งแล้วนะคะสองแล้วหลักต่อมาให้เราถัก F นะคะแล้วถัก T ไปสองหลักนะคะหนึ่งสองแล้วก็ถัก F นะคะโทษทีค่ะถัก X นะคะไป2หลัก1 2หลักตรงนี้นะคะหลักตรงกลางให้เราถัก X นะคะโซ่1แล้วก็ถัก X ในหลักเดิมฝั่งนี้ก็ถักเหมือนกันกับฝั่งนี้นะคะถัก2 x นะคะ1 2ตามด้วยถัก t 2หลัก1 2หลักต่อมาถัก1 f นะคะ
หลักต่อมาถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกัน1สองแล้วก็ถักหลักต่อมานะคะให้เราถักพอสองข้อนะคะไปสองหลักหนึ่งสองหลักต่อมาถักพอสองข้อสองครั้งในหลักเดียวกันหนึ่งแล้วนะคะสองแล้วก็ถักพอสองข้อไปสองหลักหนึ่งสองนะคะดึงให้ตึงๆนะคะมันจะได้สวยหลักต่อมาถักพอสองข้อสองข้างในหลักเดียวกันนะคะหนึ่งสองแล้วถัก F นะคะสองหลักนะคะหนึ่งสองแล้วก็ทีสองหลักนะคะหนึ่งสองตามด้วยถัก x นะคะสองหลักหนึ่งสองแล้วถัก c ผ่านในหลักแรกนะคะจะเริ่มใส่ลวดนะคะในแถวที่2กับแถวที่3เนาะถักโซ่ขึ้น1นะคะพอเราใส่ลวดแล้วถัก 1x แล้วก็ถัก t ไป2หลักนะคะหนึ่งสองแล้วก็ถัก f นะคะ3หลักหนึ่งสองสามพอถัก F นะคะครบ3หลักแล้วให้เราถักพอ2คอ2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะไปทั้งหมด9หลักนะคะพอ2คอนะคะ2ครั้งในหลักเดียวกันทั้งหมด9หลักหนึ่งนะคะสองสามสี่ห้าห
6ตัวที่นะคะใส่อีก1หลักนะคะ6นะคะเจ็ดนะคะแปดเก้านะคะหลักต่อมาให้ถักพ่อสองคอนะคะแล้วถักเอฟนะคะสองหลักหนึ่งสองตามด้วยถักทีสองหลักนะคะหนึ่งถัก x นะคะ2หลัก1 2หลักตรงกึ่งกลางนะคะแล้วถัก1 x โซ่1แล้วก็ถัก x ลงไปในหลักเดิมนะคะฝั่งนี้ถักเหมือนกันกับฝั่งนี้นะคะถัก x 2หลักนะคะ1 2แล้วก็ถัก t 2หลักF 2หลักนะคะ1 2หลักต่อมาถักพ่อ2คอแล้วเราก็จะถักพ่อ2คอ2ครั้งในหลักเดียวกันไปทั้งหมด9หลักนะคะหนึ่งนะคะดึงให้ตึงๆนะคะสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะคะเก้า
พอครบ9แล้วให้เราถัก F นะคะ3หลัก1 2 3พอครบ3แล้วให้ถัก T นะคะ2หลัก1 2หลักสุดท้ายนะคะถัก 1x และเราหมุนลวดเลยนะคะเราจะถักต่อเลยถัก C ผ่านนะคะในหลักแรกโซ่ขึ้น1ถัก 2x นะคะ1 2ตามด้วยถัก T นะคะไปทั้งหมด27หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 710 21 22 23 24 25 26 27นะคะแล้วให้เราถัก 3x นะคะถัก x ไป3หลัก1 2 3ตรงกลางตรงนี้นะคะให้เราถัก 1x โซ่2แล้วก็ถัก x ลงไปในหลักเดิมนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ถักเหมือนกันกับฝั่งนี้นะคะถัก x นะคะ3หลัก1 2 3แล้วตามด้วยถัก 27T นะคะถัก T ไป27หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1517 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 แล้วเราก็จะถัก x นะคะ2หลัก1 2เสร็จแล้วนะคะอันนี้ปุ๊กตัดลวดยาวไปนะคะพอเสร็จแล้วให้เราถัก c ผ่านในหลักแรกเลยนะคะตัดไหมไว้เผื่อพันด้วยนะคะหรือจะใช้เทปพันก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนเสร็จแล้วนะคะจะลักษณะอย่างนี้นะคะใบจะอบอวบหน่อยเนาะก่อนที่เพื่อนๆใช้เพื่อนๆก็ใช้เทียนลนก่อนนะคะไหมยี่ห้อนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งคือขนไม่ค่อยเยอะไม่เหมือนกับไหมที่พวกใช้ถักดอกอันนั้นไหมยี่ห้อนั้นขนค่อนข้างเยอะลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปดัดแปลงใช้กับดอกไม้ชนิดต่างๆหรือใช้ตกแต่งชิ้นงานได้นะคะอันนี้แล้วแต่ไอเดียของเพื่อนๆเนาะนะคะค่ะฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ปุ๊กด้วยกลับมาพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ